มาจ้าทุกคนลาบหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำลาบหมูแซ่บๆกินค่ะตอนนี้ก็มาเก็บใบสะระแหน่ค่ะผักสะระแหน่หรือว่าใบสะระแหน่ปลูกในกระถางงามมากเลยค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าหน้าหนาวค่ะแห้งๆเหี่ยวๆก็เลยเอามาปักไว้ในกระถางของผักกฐินค่ะทุกคนตอนนี้งามกว่าผักกฐินเราอีกค่ะเราก็ได้ผักตามที่เราต้องการแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทำลาบหมูง่ายๆตามสไตล์คนอยู่ต่างแดนค่ะทุกคนก็ทำอะไรมีอะไรง่ายๆก็ใส่ลงไปนะคะก่อนอื่นเราจะลวนหมูให้เกือบสุกก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่ผงลาบแบบสำเร็จลงไปเลยค่ะคนค่ะแล้วก็ใส่ผักใส่หอมแดงใส่ผักใบสะระแหน่ใส่ทุกอย่างที่มีอะค่ะทุกคนตามมีตามชอบอะค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไปค่ะไปจัดจานกันเลยค่ะมาจ้าทุกคนลาบหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะผักจากสวนของเราค่ะเต็มจานเลยนะคะใส่ไม่หมดเลยนะคะดูโอ้โหมาค่ะมากินด้วยกันค่ะ